เศรษฐกิจไทยรอบนี้ทำไมซึมลึกซึมยาวเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเศรษฐกิจไทยโตช้ากว่าที่ควรจะเป็นและทำไมเศรษฐกิจเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ถึงแซงหน้าเราไปไกลแล้วคำถามตัวโตๆที่ตามมาก็คือไทยกำลังเข้าสู่กับดัก lost decade หรือที่แย่กว่านั้นก็คือเรากำลังเป็นคนป่วยแห่งอาเซียนหรือไม่ติดตามได้ใน Wealth Story EP นี้ค่ะEveryone experiences milestones differently. That's why you need a dedicated client advisor who considers how much risk is right for you. With access to privileged banking centers across the region, the best advice is built around what matters to you.ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่า lost decade นั้นหมายถึงอะไรLost decade ก็คือช่วงเวลาที่เศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่งหยุดชะงักหรือว่าการเติบโตต่ำกว่าศักยภาพเป็นเวลานานอย่างน้อย10ปีหรือว่า1 decade นะคะซึ่งหลายคนก็น่าจะเคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้ที่เกิดขึ้นกับประเทศญี่ปุ่นซึ่งเคยเผชิญกับปัญหานี้ในช่วงทศวรรษที่1990หลังจากเผชิญกับปัญหาฟองสบู่แตกทั้งในตลาดอสังหาริมทรัพย์และตลาดหุ้นค่ะช่วง4ทศวรรษที่ผ่านมานะคะประเทศไทยถือว่าเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดทีเดียวนะคะเราโตจากประเทศรายได้ต่ำสู่รายได้ปานกลางระดับสูงภายในเวลาไม่ถึง1 generation เท่านั้นเองข้อมูลของทาง World Bank นะคะหรือว่าธนาคารโลกค่ะชี้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้เฉลี่ยนะคะประมาณ 7.5% ต่อปีในช่วงบูมในช่วงปี1960ถึง1996นะคะและหลังจากนั้นเราเผชิญกับวิกฤตต้มยำกุ้งในปี1997ค่ะทำให้เศรษฐกิจไทยนั้นลดระดับการเติบโตลงมาเหลือเฉลี่ยประมาณ 5% ต่อปีในช่วงปี1999ถึงปี2005แต่แม้เผชิญกับวิกฤตต้มยำกุ้งเราก็ยังถือว่าโตได้อย่างแข็งแกร่งนะคะสิ่งหนึ่งที่ทำได้ดีมากนะคะก็คือการที่เราเนี่ยสามารถลดความยากจนในประเทศลงได้ค่ะจากในปี1990นะคะความยากจนของคนไทยอยู่ที่ประมาณสัก 58% เราสามารถค่อยๆลดความยากจนเหลือเพียงแค่ 6.8% ในปี2020ค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะหลังจากประเทศไทยเผชิญกับปัญหาซับไพรม์ไครซิสค่ะเราก็ถือว่าเติบโตลดลงนะคะเหลือเฉลี่ยเพียง 3.2% ต่อปีระหว่างปี2007ถึง2016ค่ะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่โตเกือบจะต่ำที่สุดในภูมิภาคอาเซียนและช่วง7ปีล่าสุดนะคะคือปี2017ถึงปี2023ค่ะการเติบโตของเศรษฐกิจไทยยิ่งต่ำลงมานะคะเหลือเพียงประมาณปีละ 1.5% เท่านั้นนะคะพร้อมกับเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 ย้อนกลับไปในปี2019นะคะดร.กฤตเลิศสัมพันธรักษ์นะคะผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรธนาคารแห่งประเทศไทยปัจจุบันนะคะเป็นศาสตราจารย์อยู่ที่ University of California San Diego เคยเขียนเปเปอร์เชิงวิชาการไว้ในหัวข้อที่ชื่อว่า The Thai Economy A Lost Decade ซึ่งมีแง่มุมที่น่าสนใจหลายประเด็นทีเดียวค่ะในมุมมองของดร.กฤตเลิศนะคะหากถามว่าประเทศไทยเข้าสู่ Lost Decade แล้วหรือยังคำตอบที่ได้เหมือนกำลังจะตอบว่าใช่ค่ะไม่ว่าจะมองในมุมของการเปรียบเทียบการเติบโตของเราในอดีตหรือแม้แต่มองจากมุมของการเติบโตเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเราเองหลายคนอยากรู้นะคะว่าอะไรล่ะเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้ประเทศไทยเผชิญกับ lost decade เชื่อว่าฟังถึงตรงนี้หลายคนอาจจะนึกถึงปัญหาการเมืองภายในประเทศหรือไม่ก็ภาพของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลงนะคะแต่ว่าปัญหาของไทยดูเหมือนว่าจะยังรากลึกกว่านั้นค่ะแล้วก็ดูเหมือนจะเริ่มส่งสัญญาณแย่มาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วพื้นฐานที่อ่อนแอของเศรษฐกิจไทยก็เป็นเพราะว่าขาดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตนะคะสินค้าเองก็ล้าสมัยและเรายังเผชิญกับสังคมผู้สูงอายุระบบการศึกษาของเราก็ต้องยอมรับว่ามีปัญหาค่ะและยังมีความเหลื่อมล้ำที่สูงส่วนปัญหาทางการเมืองแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำก็ยิ่งเป็นตัวตอกย้ำให้สถานการณ์นั้นแย่ลงกว่าเดิมอีกด้วยคำถามต่อมานะคะก็คือแล้วเศรษฐกิจไทยที่เติบโตได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อคนไทยอย่างพวกเรามากน้อยแค่ไหน
ย้อนไปช่วง10ปีระหว่างปี2006ถึงปี2015นะคะ GDP ของประเทศไทยเติบโตสะสมเพียงแค่ 35% เท่านั้นเองค่ะขณะที่ประเทศอื่นในอาเซียนนั้นเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดเล็กเปิดกว้างแล้วก็เน้นการส่งออกเหมือนกับเราเลยนะคะแต่ว่ามีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าประเทศไทยซะอีกโดยเฉพาะเศรษฐกิจอย่างเวียดนามนะคะซึ่งมีการเติบโตในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยถึง 70% นะคะแปลว่าเขาโตได้มากกว่าเรา1เท่าตัวด้วยกันขณะที่มาเลเซียนะคะเติบโตสะสมอยู่ที่ 53% และประเทศที่ถือว่าโตช้าที่สุดในอาเซียนก็คือบรูไนนั่นเองค่ะโดยถ้าเราสมมตินะคะว่าถ้าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเติบโตได้ในอัตราเดียวกับมาเลเซียนะคะจะพบว่าตัวรายได้ประชากรต่อหัวนะคะหรือว่าตัว GDP per capita ของบ้านเราในปี2015เนี่ยจะสูงกว่าที่เป็นจริงเนี่ยประมาณสัก 12% ทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามการส่งออกถือว่าเป็นพระเอกแล้วก็เป็นเครื่องยนต์หลักสำหรับเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอดนะคะมีหนึ่งบทความที่น่าสนใจซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของทีมเศรษฐกิจมหาภาคของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะหากย้อนกลับไปนะคะเมื่อ20ปีก่อนค่ะในช่วงปี2001เป็นต้นไปนะคะช่วงนั้นถ้านับไปจนถึงปี2011เนี่ยการส่งออกของบ้านเราขยายตัวปีนึงเฉลี่ยประมาณ 7% เลยนะคะแล้วก็เท่ากับว่ามีน้ำหนักในสมการ GDP เนี่ยมากถึง 80%ขณะที่ปี2012มาจนถึง2023ค่ะเพราะว่าการเติบโตของการส่งออกบ้านเราเฉลี่ยนะคะอยู่แค่ 1.2% เท่านั้นแล้วก็ทำให้ภาคการส่งออกมีสัดส่วนใน GDP ไม่ถึง 30% แล้วค่ะประเด็นแรกเลยนะคะสินค้าส่งออกของไทยยังติดอยู่กับโลกเก่าซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดโลกน้อยลงค่ะอย่างเช่นตัวฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะคะหรือแม้แต่สินค้าเกษตรที่เราเคยเป็นเบอร์หนึ่งอย่างข้าวปัจจุบันก็ไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งของโลกอีกต่อไปแล้วปัจจัยที่2นะคะก็คือสินค้าส่งออกของไทยเชื่อมโยงกับโลกน้อยลงค่ะหากถามว่าวันนี้นะคะโลกต้องการสินค้าประเภทไหนคำตอบก็คือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเซมิคอนดักเตอร์แต่ว่าบ้านเรานะคะมีสัดส่วนในห่วงโซ่การผลิตเนี่ยน้อยมากๆเลยค่ะมีแค่ช่วงปลายน้ำที่มีความซับซ้อนในการผลิตต่ำแล้วก็แทบจะไม่สร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นได้เลยปัจจัยที่3นะคะก็คือเศรษฐกิจของคู่ค้าสำคัญอย่างประเทศจีนตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านเศรษฐกิจและการค้าเพื่อเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างนะคะเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ในช่วงโควิดปี2020แล้วค่ะจีนเขาใช้มาตรการแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า Dual Circulation เพื่อจะเพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศและลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศเราเลยได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะปัจจัยที่4ก็คือความท้าทายเรื่องของ climate change แล้วก็ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะซึ่งทำให้ผลผลิตทางการเกษตรแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งจาก climate change แล้วก็ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นั่นเองและปัจจัยสุดท้ายค่ะนโยบายในการสนับสนุนการลงทุนและการส่งออกของบ้านเราดูเหมือนว่าจะไม่ได้สอดคล้องกับบริบทโลกยุคใหม่เรื่องนี้นะคะคุณบรรยงพงพาณิชย์ค่ะเคยเขียนบทความไว้ตั้งแต่ปี2015แล้วนะคะว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยนั้นไม่ใช่อาการป่วยแบบธรรมดานะคะไม่ใช่แค่ปวดหัวหรือว่าเป็นหวัดค่ะแต่ว่าประเทศไทยกำลังเป็นโรคเรื้อรังและร้ายแรงแต่เว็บสตอรี่ไม่ได้มาเพื่อพูดถึงแค่ปัญหาแล้วก็ต้นตอของปัญหาเท่านั้นนะคะเราอยากจะช่วยกันหาคำตอบค่ะว่าทำอย่างไรเราถึงจะสามารถพ้นอาการป่วยเรื้อรังไปได้สิ่งที่คุณบรรยงบอกไว้ชัดเจนมากนะคะว่าเราต้องปฏิรูปค่ะและต้องทำสิ่งที่ควรทำซึ่งทุกคนก็พูดถึงการปฏิรูปมากมายหลายสิบด้านทีเดียวนะคะแล้วก็การจัดการกับส่วนที่ไม่มีประสิทธิภาพปลดปล่อยศักยภาพที่ถูกใช้งานไม่ดีออกมาให้ได้ซึ่งนั่นก็คือการลดรัฐนะคะลดทั้งขนาดบทบาทและอำนาจกดดันให้รัฐมีประสิทธิภาพและตัดวงจรคอร์รัปชันฟังถึงตรงนี้อย่าเพิ่งหมดหวังนะคะเชื่อเหลือเกินว่าประเทศไทยยังมีศักยภาพค่ะที่เราจะก้าวไปข้างหน้าได้แต่เราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงต้องสร้างสังคมที่เปิดกว้างยุติธรรมและเท่าเทียมต้องลงทุนในคนรุ่นใหม่สร้างโอกาสให้กับทุกคนแล้วก็ส่งเสริมนวัตกรรมและเราก็จะได้สามารถผ่านพ้นและหลุดพ้นช่วงเวลาของ Lost Decade หรือว่าทศวรรษที่สูญหายไปได้ด้วยกันค่ะสุดท้ายค่ะอนาคตของประเทศไทยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราในวันนี้นะคะเราเลือกที่จะอยู่กับปัญหาแบบเดิมๆหรือว่าจะลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น
Everyone experiences milestones differently. That's why you need a dedicated client advisor who considers how much risk is right for you. With access to privileged banking centers across the region, the best advice is built around what matters to you.